สวัสดีค่ะอยู่กับพิมพ์พลอยวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปปลูกอะโวคาโดแล้วก็มันเบอร์รี่กันนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศระหว่างการทำงานนะคะว่าจะสนุกมีอุปสรรคอะไรบ้างนะคะวันนี้แดดออกดีด้วยนะคะร้อนแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันนี่นะคะก็เป็นต้นอะโวคาโดที่เราจะเอาขึ้นไปนะคะใส่ถุงมาอย่างละ4ต้นนะคะแล้วดูทางที่เราขึ้นไปนี่เราอยู่ทางนี้นะดูข้างล่างสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามีตากล้องด้วย1คนนะคะพร้อมกับจอบตอนนั้นปลูกอะไรฮะคืออะไรอ๋อจะปลูกมอนค่ะก็พื้นที่ตรงนี้ก็ปลูกเมื่อวานนี้ปลูกมันเบอร์รี่กันไปนะคะแล้วก็มีอะโวคาโดปลูกไปแล้วนิดหน่อยตัวนี้ก็ปรับตัวนี้เป็นที่นั่งนะคะที่หลบฝนแล้วก็นี่ปลูกอะโวคาโดไว้แล้วเมื่อวานนี้น้องๆเด็กๆทุกคนนะคะแล้วก็มีชำเอามันเอากิ่งมันเบอร์รี่มาเนี่ยดูพื้นที่เกษตรของเราจะแบบว่าเป็นเขาสูงหน่อยนะคะต้องปุ๋ยไปตรงนู้นใช่ไหมต้องอันนี้ก็เป็นอะโวคาโดมาปลูกเมื่อวานมันเบอร์รี่จิ้มไปแล้วนี่ก็อากาศเย็นสบายนะคะทำกันเมื่อวานนี้ฝนตกมั่งอะไรบ้างมี3ฤดูก็ภาพบรรยากาศมาฝากกันเป็นอะโวคาโดพันธุ์ใบน่าจะมี7ใบยาวบูเจ็ดนะคะแล้วเราก็จะทำการใส่
ีลาลงไปในหลุมว้าวันนี้ใส่น้ำมาลงหลุมเลยจุ่มยาใส่กันต่อจากนั้นก็คือใส่อีวาลงหลุมแล้วก็ฝังมันไปเลยกลายเป็นต้นวานี่นะคะก็ใส่ลงไปนะคะก็ดินกรบต้นไปนะคะต้องมีหลักเลยไม่เอามาค่อยเอามาเดี๋ยวค่อยเอามาอีกรอบทำอะไรอยู่คะตองมันทำไม่ดีตรงไหนเนี่ยผมมันเล็กเวลาเราตัดมันก็ตายสิเราทำกว้างๆให้มันแบบเราได้ตัดยากไงรู้นะรู้นะกว้างกว้างกว้างออกไม่ให้มันมีขี้หญ้าเข้าใจไหมเหมือนแม่เนี่ยทำมีช่องโถอย่างเงี้ยเวลาเราตัดหญ้ามันก็ไม่ได้ถูกถูกแล้วก็เสียเวลาเก็บปลูกใหม่ตายเราสามารถโยนลงไปได้ไหมเนี่ยก็ลองดูโยนลงไปโอ้ยมันจะตายหมดแล้วจับอย่างนั้นไม่ได้เลยนะช้ำหมดแล้วเนี่ยอ๋อค่ะเราห้ามโยนกฎข้อที่หนึ่งในการปลูกต้นไม้นะคะห้ามจับแบบนี้แต่ไม่ได้นะคะต้องจับอย่างทนุถนอมต้องเรียกว่าจะโยนฮะเอาก็เป็นตัวอย่างไงเป็นตัวอย่างเนาะกฎข้อที่2ของการปลูกอะโวคาโดคือขุดหลุมกว้างๆกว้างเพื่อไม่เขาบอกว่าขุดหลุมกว้างๆอ่ะเพื่อให้น้ำมันสามารถอยู่ในหลุมอ่ะอุ้มน้ำได้เพราะว่าอยู่ข้างบนเนี่ยเรื่องน้ำของเรายังขาดอยู่เพราะว่าพื้นที่ของเรามันสูงก็เลยจะต้องมีหลุมไว้เพื่อที่จะให้ดินได้อุ้มน้ำนะคะประมาณนี้มั่นใจไหมเรามาดูนะว่าต้นนี้จะโตไหมทำงานเลยเอามือตึ๊บไม่เป็นไรเพราะว่ามันทับอยู่ต่อวันนี้เรามีเพื่อนอยู่ในนี้หนึ่งตัวนี่ถือว่าเป็นวัชพืชหรือเปล่าไม่เป็นฮะไม่รู้ friendly หรอ friendly for avocado ก็ต้องชอบกินไหม avocado กินได้ไม่ชอบเฉยๆหรอก็เฉยๆแต่กินก็กินได้ไม่กินกับชอบมากไปเนี่ยเราไปหากันไปลงหลุมมาโอ้ยังไงอยู่ในหลุมแล้วเนี่ยโอ้กบดินให้เหรอคะกบดินให้เหรอคะน้ำวะโอ้หืมทีโอ้นอนสบายมากเลยนอนกับต้นมันเบอร์รี่ช่วยขุดหลุมหน่อยดิสวัสดีค่ะที่เราปลูกอะโวคาโดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาพรวนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้กับมันเบอร์รี่นะคะอย่างตอนนี้นะคะเราก็จะมีต้นมันเบอร์รี่อยู่ด้านนี้ก็คือเราจะปลูกเป็นแนวไปอย่างนี้เป็นแนวแล้วก็ทําเป็นชั้นเอาไว้ให้เดินเก็บได้ให้ทุกคนได้เดินมาชิมเก็บต้นมันเบอร์รี่ของเราได้นะคะนี่ต้นมันเบอร์รี่ของเราตอนนี้ก็เก็บไปแล้วรอบนึงเนาะก็อันนี้เราก็มาบำรุงต้นนะคะกว่าจะเป็นมันเบอร์รี่น้ำมันเบอร์รี่ให้ทุกคนกินเนี่ยเราต้องเหนื่อยขนาดไหนคะภูมิคนเหนื่อยครับ นะคะนี่ก็เป็นชั้นแต่ละชั้นนี่เราก็กำลังทำอันนี้อยู่
เวลาพี่ฝึกนวดทำไมเหนื่อยนี่ถ่ายเลยเหรอถ่ายอยปลูกไม่ตรงกันด้วยเนี่ยทีนี้ไม่ตรงกัน